สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับชีโตสรสอเมริกันชีสนะจ๊ะสาเหตุที่ซื้อมาเพราะว่าอเมริกันชีสเนี่ยแหละครับอยากจะรู้นะครับว่าอเมริกันชีสมันต่างจากชีสธรรมดาทั่วไปยังไงแต่ก่อนกินนะจ๊ะตัวนี้นะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้มีคาบาเล่นมและอาจจะมีข้าวสาลีใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะครับเป็นขนมนะครับดังนั้นควรบริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับและก็ตัวนี้นะครับมีตาฮาลาลด้วยนะครับดังนั้นพี่น้องมุสลิมก็ทานได้นะจ๊ะและที่พี่อันชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับข้างหลังนะครับมี3ภาษานะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษและก็ภาษาลาวนะครับแสดงว่าตัวนี้นะครับก็ไปขายพี่น้องสปป.ลาวเหมือนกันเลยจ้ะเพราะส่วนมากนะครับที่เคยเห็นของไทยนะมันจะเป็นไทยกับอังกฤษใช่ไหมเฮ้ยนี่มีภาษาของประเทศลาวด้วยนะครับแหมได้ไปไกลถึงสปป.ลาวนะครับก็ดีใจนะครับของไทยเดี๋ยวนี้โอโกอินเตอร์นะจ๊ะนี่จ้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับชีสตัวทั่วไปโอเคกินหอมชีสมาคราวนี้คิวชาติจ้ะกรอบโอเคนะได้เลยนะครับตามมาตรฐานชีสตัวเรื่องความกรอบข้างก็ขนาดนี้จ้ะโอเคนะความกรอบความเป็นข้าวโพดได้แต่ชีสก็ดีนะแต่ตอนนี้กินไปหลายชีสแล้วจ้ะกำลังคิดว่าอเมริกันชีสมันต่างกับชีสธรรมดาไงไม่ใช่เขาไม่อร่อยนะเขาก็อร่อยแต่ใช้เพื่อนพูดตรงๆอ่ะอันนี้ไม่ใช่โจมตีนะจ๊ะอันนี้คือการวิจารณ์โดยสุจริตต่างชีสทั่วไปยังไงบ้างเนี่ยกินหลายชีสแล้วอ่ะอเมริกันชีสต่างชีสเข้าไปแต่ต้องยอมรับนะจ๊ะตัวเนี้ยขนมข้าวโพดที่อร่อยจ้ากรอบอร่อยชีสเขาก็ให้รสชาติดีนะครับให้ชอบอร่อยออกมาให้ดีด้วยแต่อเมริกันชีสไงอเมริกันชีสคือให้เพี้ยนหลับตากินนะครับเพี้ยนก็บอกว่ามันของข้าวโพดที่อร่อยกรอบชีสดีแต่เราคาดหวังกับคำว่าอเมริกันชีสนะครับว่ามันจะต่างกับชีสอื่นยังไงอันนี้ก็ไม่ได้โจมตีนะครับแต่ก็พูดกันตรงๆว่าไม่ได้ต่างกับชีสธรรมดาแต่ก็ต้องยอมมาว่าเฮ้ยชีสเขาทำได้ดีมากโอเคครับเพื่อนเดียวกันรีวิวคลิปนี้เป็นเท่านี้นะครับถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า